วัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้การ์ตูนกับกระต๊อบพิศวงแห่ง Gravity Fall Part 3นะครับก่อนที่เราจะเริ่มคลิปในวันนี้นะครับผมขอบอกอย่างนึงว่าในช่วงที่ผมไปไลฟ์สตรีมแล้วก็ช่วงที่ผมทำคัพเฮดอยู่นะครับผมได้รับข้อความขอ Gravity Fall Part 3มาเยอะมากเยอะซะจนผมพูดตรงๆผมหงุดหงิดนะฮะผมหงุดหงิดจริงๆอันนี้ไม่โจ๊กนะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อความประมาณว่าเร่งให้ผมรีบทำนั่นแหละคือผมเข้าใจดีนะครับว่ามันรู้สึกขาดตอนแล้วผมก็ขอโทษที่ทำออกมาช้านะครับแต่พวกคุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าคนที่ดูช่องผมนั้นมันไม่ได้มีแค่คนที่อยากดูสาวไส้การ์ตูนอย่างเดียวมันมีคนที่อยากดูรีวิวชั้นเลวอยากดูแรนท์คุยเล่นอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมมีแค่2มือกับ1หัวครับผมแยกล่างไม่ได้ผมไม่ใช่นารูโตะครับผมไม่มีทีมงานผมไม่มีคนช่วยผมหัวเดียวกับเทียมลีครับผมเองก็อยากจะทำคลิปออกมาให้มันไวๆแล้วก็ตอบโจทย์ทุกๆคนนั่นแหละแล้วผมก็อยากทำคลิปวิดีโอให้มันออกมาดีที่สุดซึ่งมันต้องใช้เวลานานมากกว่าผมจะเข็นคลิปออกมาได้คลิปนึงนะครับขั้นตอนมันน้อยก็จริงแต่มันใช้เวลาเยอะผมก็ต้องแบ่งเวลาคลายเครียดโดยการไปเล่นเกมดูการ์ตูนหรือไลฟ์สตรีมบ้างผมขอโทษที่ทำคลิปช้าแต่ช่วยเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับเข้าใจนะโอเคเข้าใจกันทั่วหน้าแล้วนะถ้าเข้าใจกันดีแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับซีซั่น2ตอนที่1 Scary Okay ต่อจากตอนที่แล้วในขณะที่พวกเด็กๆกำลังหลับอยู่ Stanford Pie ก็ได้เริ่มแผนการของเขา Stan เริ่มวิตกกังวลเล็กน้อยว่าจะมีใครมาค้นพบความลับของเขาซึ่งคนที่เขากลัวที่สุดก็น่าจะเป็นหลานของเขาเองนั่นแหละแต่ Stan เขามาไกลเกินจะถอยได้แล้ว Stan ใส่ถุงมือประหลาดที่มี6นิ้วแล้วก็สับคันโยกเครื่องมือของเขาเริ่มทำงานมันส่องแสงจ้าพร้อมทำให้ทั้งเมืองเกิดแผ่นดินไหวขึ้นผลจากการเปิดเครื่องของสแตนมันดันทำให้คนของรัฐบาลรับรู้ตำแหน่งของเขาในฐานทัพลับพวกเขาพูดถึงสัญญาณประหลาดที่ไม่ได้รับมาเป็นเวลา30ปีแล้วซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากที่เดิมที่พวกเขาเคยได้รับมันที่ Gravity Fall แล้วอินโทรก็เริ่มขึ้นรุ่งเช้าหลังจากเรื่องวุ่นๆที่กิเดียนก่อไว้จบลงพวกเขาก็สามารถซ่อมแซมกระต๊อบพิศวงจนเสร็จแล้วก็สามารถจัดงาน Reopening Mystery Shack ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นพวกเขายังจัดงานปาร์ตี้คาราโอเกะในคืนนั้นด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังออกไปซื้อตั๋วสำหรับงานคืนนี้ดิปเปอร์ก็ได้มีโอกาสคุยกับลุงสแตนเรื่องบันทึกซึ่งเขาอยากได้มันคืนสแตนพยายามทำตัวไม่ให้น่าสงสัยเขาจึงคืนบันทึกไปให้ง่ายอีกเหตุผลหนึ่งที่เขายอมคืนไปให้นั้นก็เพราะว่าเขาซีล็อกทุกหน้าไว้หมดแล้วเมื่อได้หนังสือคืนมาดิปเปอร์กับมาเบลจึงกลับไปคุยกันต่อที่ห้องสองพี่น้องฝาแฝดพายมาถึงครึ่งทางของซัมเมอร์แล้วแต่พวกเขายังไขความลับของบันทึกปริศนากับคำพูดที่บิลทิ้งเอาไว้ไม่ออกสักทีดิปเปอร์เหลือเวลาไม่มากในการไขปริศนาตอนนั้นเองที่แขกไม่ได้รับเชิญปรากฏตัวขึ้นผลของเครื่องมือลึกลับที่สแตนเปิดเอาไว้เมื่อคืนมันทำให้คนของรัฐบาลแห่กันมาที่ Gravity Fall เจ้าหน้าที่ของรัฐ2คนเข้ามาดูในกระต๊อบเพื่อสอบถามเรื่องราวต่างๆมีคนหนึ่งยื่นบัตรให้กับดิปเปอร์พร้อมบอกว่าถ้าเขาเจอเรื่องอะไรแปลกๆให้ติดต่อมาได้ทีแรกดิปเปอร์เห็นโอกาสดังเขาจึงจะบอกเรื่องบันทึกแต่ก็ถูกลุงสแตนห้ามไว้เสียก่อนสแตนไม่อยากให้พวกตำรวจกับรัฐบาลเข้ามายุ่งยากแถวนี้เขาจึงบอกปัดๆแล้วก็ไล่พวกเขาไปพร้อมทั้งยึดนำบัตรของเจ้าหน้าที่มาจากดิปเปอร์ด้วยในคืนนั้นเองก่อนที่งานปาร์ตี้จะเริ่มดิปเปอร์กับเวนดี้ก็วางแผนจะเข้าไปขโมยนำบัตรที่ลุงสแตนยึดเอาไว้คืนดิปเปอร์เมื่อได้นำบัตรคืนมาเขาก็ไม่รอช้าที่จะโทรหาเจ้าหน้าที่แต่เขาดันคุยนานไปหน่อยสแตนเลยรู้ตัวแล้วจับได้สแตนโกรธมากที่ดิปเปอร์ไม่ยอมเชื่อฟังสแตนพยายามอธิบายว่าเมืองเนี้ยมันไม่มีเรื่องประหลาดอะไรทั้งนั้นดิปเปอร์แค่คิดไปเองแต่ดิปเปอร์ก็ไม่ฟังสแตนไล่ดิปเปอร์ไปที่งานปาร์ตี้พร้อมทั้งบอกว่าเมื่องานจบเมื่อไหร่เขาก็จะโดนกักบริเวณเมื่อทั้งคู่กลับออกไปแล้วสแตนก็แอบย่องกลับเข้าไปที่ห้องใต้ดินอีกครั้งหนึ่งดิปเปอร์ไม่สนใจคำเตือนของลุงสแตนเขาหยิบบันทึกปริศนาแล้วก็ออกไปหาพวกเจ้าหน้าที่เมื่อไปถึงดิปเปอร์ก็โชว์บันทึกให้พวกเขาดูทีแรกพวกเจ้าหน้าที่รัฐดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อคำของดิปเปอร์สักเท่าไหร่ดิปเปอร์เลยต้องโชว์พลังเล็กๆน้อยๆของบันทึกให้พวกเขาดูเป็นขวัญตาโดยการร่ายคาถาปลุกศพให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาการพิสูจน์ของดิปเปอร์นั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด
อีกครั้งหนึ่งที่เดเปอร์สร้างปัญหาขึ้นมาสำเร็จยินดีด้วยมึงได้เลื่อนขั้นเป็นเด็กผีแล้วกลับมาที่งานปาร์ตี้สแตนได้เริ่มทดลองอีกครั้งผลของมันทำให้ทั่วทั้งกราฟิตี้ฟอร์เกิดแผ่นดินไหวขึ้นคนในงานปาร์ตี้ต่างแตกตื่นแล้วก็พากันหนีตอนนั้นเองที่ดิปเปอร์ปรากฏตัวขึ้นดิปเปอร์หนีพวกซอมบี้จนมาถึงที่กระต๊อบดิปเปอร์กับมาเบลพยายามหนีพวกซอมบี้แต่ก็มาจนมุมในกระต๊อบดิปเปอร์โดนพวกซอมบี้จับไปแต่ก่อนที่เขาจะถูกกัดก็มีบุคคลปริศนาเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาและคนคนนั้นก็คือลุงสแตนนั่นเองสแตนพาพวกเด็กๆหนีขึ้นข้างบนเมื่อมาถึงขั้นนี้สแตนก็ต้องยอมรับกับดิปเปอร์ไปตรงๆว่าเขารู้ว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นรอบๆกราวิตี้ฟอร์และเรื่องแปลกๆในกราวิตี้ฟอร์นั้นก็มีแต่อันตรายเขาก็โหกพวกเด็กๆไปก็เพราะว่าเขาอยากจะปกป้องพวกเด็กๆจากอันตรายเหล่านั้นพวกซอมบี้ค่อยๆล้อมกระต๊อบพิศวงเข้ามาเรื่อยๆทำให้ทั้ง3หมดทางหนีดิปเปอร์พยายามหาจุดอ่อนของพวกซอมบี้ตอนนั้นเองที่มาเบลสังเกตว่าบันทึกของดิปเปอร์นั้นมีข้อความแปลกๆเรืองแสงขึ้นมาพอมาส่องกับแบ็คไลท์พวกเขาจึงค้นพบว่าบันทึกนั้นมีข้อมูลที่ถูกซ่อนไว้ด้วยหมึกล่องหนอยู่ดิปเปอร์สามารถหาวิธีจัดการกับพวกซอมบี้ได้ด้วยการร้องเพลงประสานเสียงเมื่อรู้วิธีแล้วพวกเขาก็ออกไปร้องคาราโอเกะเพื่อระเบิดสมองซอมบี้ซะทั้ง3สามารถจัดการซอมบี้ได้สำเร็จหลังจากเรื่องวุ่นๆจบลงลุงสแตนก็เข้ามาอธิบายกับพวกเด็กๆว่าเมืองนี้มันมีแต่เรื่องประหลาดแล้วก็อันตรายเขาจะให้ทั้งคู่เก็บบันทึกนั้นไว้ตราบเท่าที่พวกเขาจะไม่หาเรื่องใส่ตัวดิปเปอร์ยอมตกลงแต่ก็ไม่อยากให้ลุงสแตนเก็บความลับเอาไว้อยู่คนเดียวถ้าเขายอมตกลงลุงสแตนจะต้องบอกความลับเขาทุกอย่างทั้งคู่ยอมสัญญาแต่ก็แอบไขว้นิ้วเอาไว้แหมลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆซีซั่น2ตอนที่2 Into the Bunker ดิปเปอร์ค้นพบว่าในป่าของ Gravity Fall นั้นมันมีบังเกอร์ลับซ่อนเอาไว้อยู่เขากับชาวคณะจึงออกไปสำรวจบังเกอร์นั้นแต่ทริปคราวนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนๆเพราะคราวนี้ดิปเปอร์ชวนเวนดี้มาด้วยทีแรกดิปเปอร์อยากจะสารภาพรักกับเวนดี้แต่ไม่กล้าพูดออกไปตรงๆเขาเลยชวนเธอมาออกทริปล่าปริศนาแทนพวกเขาทั้ง4เจอบังเกอร์ลับที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ซึ่งที่นั่นมันก็มีทั้งอาหารน้ำอาวุธแล้วก็ซัพพลายต่างๆที่สามารถอยู่ได้ถึง60ปีและมันก็ตามมาด้วยคำถามที่ว่าบังเกอร์นี้เอาไว้หลบอะไรพวกเขาค่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆจนเจอเข้าให้กับดักของเจ้าของบังเกอร์ทั้ง4สามารถผ่านกับดักมาได้ดิปเปอร์เผลอทำเสื้อของเขาติดคากับดักเอาไว้มาเบลจึงอาสาเข้าไปดึงมาให้มาเบลดึงเสื้อของดิปเปอร์ออกมาก็พบเข้าให้กับกระดาษโน้ตที่ดิปเปอร์เขียนเอาไว้เพื่อใช้สารภาพรักเมื่อมาเบลเห็นเช่นนั้นเธอจึงอยากจะผลักดันให้เขาออกไปสารภาพรักซะตอนนั้นเลยแต่ดิปเปอร์ไม่อยากเพราะเขาอายเกินไปที่จะพูดออกไปตรงๆถึงแม้ว่าเขาอยากจะบอกแค่ไหนก็ตามพอได้ฟังเหตุผลมาเบลก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆมาเบลจำเป็นต้องผลักดันเขาสักนิดและเมื่อผมพูดถึงผลักผมก็หมายถึงอย่างนั้นจริงๆมาเบลจัดการผลักดิปเปอร์กับเวนดี้เข้าไปอยู่ในตู้เดียวกันเพื่อบังคับให้ดิปเปอร์บอกความในใจกับเวนดี้ไปบวกหนึ่งแต้มให้กับมาเบลครับนั่นไม่ใช่ตู้แต่เป็นห้องฆ่าเชื้อที่พาไปยังห้องขังสัตว์ประหลาดต่างหากและดูเหมือนว่ามันจะหลุดออกมาแล้วด้วยตัวนึงยินดีด้วยมาเบลมึงเป็นเด็กผีคนนึงแล้วมาเบลไม่ยอมเปิดประตูให้พวกเขาจนกว่าดิปเปอร์จะสารภาพรักไปดิปเปอร์กับเวนดี้จำเป็นต้องวิ่งหนีสัตว์ประหลาดที่เปลี่ยนร่างได้เพราะมาเบลไม่เชื่อว่าทั้งสองคนเจอสัตว์ประหลาดจริงๆรู้ไหมผมสงสัยมากเลยว่าทำไมมาเบลถึงไม่เชื่อดิปเปอร์ในเมื่อแบบเธออยู่กาวิตี้ฟอร์เธอก็เจอเรื่องแปลกๆอยู่ทุกวันอะทำไมถึงไม่เชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดที่เปลี่ยนร่างได้วะหลังจากโดนวิ่งไล่กวดอยู่สักพักมาเบลก็เชื่อว่าพวกเขาเจอสัตว์ประหลาดจริงๆสาเหตุที่เธอเชื่อนั้นก็เพราะว่าในขณะที่มาเบลกำลังเล่นแผงควบคุมอยู่เธอก็เจอเข้าให้กับกระดาษโน้ตที่เขียนว่ามีสัตว์ประหลาดที่เปลี่ยนรูปร่างได้อยู่ข้างล่างนี้มาเบลกับซุสตามไปช่วยพวกดิปเปอร์ทั้ง4ลงความเห็นว่าปีศาจตัวนี้ปล่อยให้หลุดไปไม่ได้มันต้องถูกกำจัดพวกเขาทั้ง4วางแผนกำจัดมันโดยการจะเปิดวาล์วพ่นน้ำใส่แต่แผนนี้ดันไปได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่น้ำที่พวกเขาปล่อยออกมานั้นมันเยอะเกินจนทำให้มันท่วมถ้ำใต้ดินผลจากน้ำท่วมทำให้วินดี้หัวกระแทกเข้ากับหินจนเธอน็อกไปเมื่อน้ำลดลงดิปเปอร์ก็รีบเข้าไปดูอาการของเวนดี้ดิปเปอร์เห็นเวนดี้นั้นนอนแน่นิ่งอยู่เขาเลยด่วนสรุปว่าเธอนั้นตายแล้วเขาเสียใจมากแล้วได้แต่โทษตัวเองว่าถ้าเกิดเขากล้าบอกความในใจกับเวนดี้ไปมาเบลก็อาจจะเปิดประตูและเวนดี้อาจจะไม่ต้องมาตายแบบนี้โชคดีสำหรับเขาที่เวนดี้ไม่ได้ตายจริงๆจริงๆแล้วเวนดี้ยืนอยู่ข้างหลังเขาแถมแอบฟังเขาอยู่ตลอดเวลาด้วย
ตัววินดี้ที่นอนอยู่นั้นคือสัตว์ประหลาดที่แปลงร่างมาหลอกดิปเปอร์พวกเขาทั้งคู่เริ่มสู้กันระหว่างตัวจริงกับตัวปลอมดิปเปอร์หยิบขวานขึ้นมาพร้อมเฉาะแต่เขาแยกไม่ออกว่าใครคือตัวจริงจนกระทั่งวินดี้ตัวจริงส่งซิกให้เมื่อได้สัญญาแล้วก็โชกเข้าให้ที่ท้องพวกเขาผลักมันเข้าตู้แล้วก็จัดการแช่แข็งมันซะในตอนจบวินดี้ได้เข้ามาคุยกับดิปเปอร์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเธอนั้นรู้มาตลอดว่าเขาแอบชอบเธอและเธอก็ดีใจมากๆที่เขาพูดออกไปตรงๆแต่ว่าวินดี้นั้นแก่กว่าดิปเปอร์มากและสิ่งที่เธอสามารถมอบให้ดิปเปอร์ได้นั้นมีเพียงแค่ความเป็นเพื่อนซึ่งดิปเปอร์ก็เต็มใจที่จะรับมันวินดี้จากไปและทิ้งให้ดิปเปอร์ผู้หัวใจสลายนั่งอยู่ตรงนั้นและตอนก็ยังไม่จบยังครับยังไม่จบผมไม่ได้ยอมเสียเวลาเกือบ 4-5 นาทีเพื่อโชว์ฉากดิปเปอร์อกหักหรอกนะผมมาเพื่อสิ่งนี้ต่างหากจำกระเป๋าเอกสารที่ซุดถือมาได้ไหมใช่ผมว่าพวกคุณจำไม่ได้เพราะผมไม่ได้โชว์มันให้พวกคุณดูกลายเป็นว่าซุสนั้นดันหยิบกระเป๋าเอกสารปริศนาจากในบังเกอร์ติดมือมาด้วยและจริงๆแล้วมันไม่ใช่กระเป๋าเอกสารแต่มันคือโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าต่างหากซึ่งมันก็ตามมาด้วยคำถามที่ว่าโน้ตบุ๊กอันนี้มันเป็นของใครและมันมีไว้ทำอะไรเดี๋ยวได้รู้แน่ครับซีซั่น2ตอนที่4 Shock Opera ตอนนี้จะเป็นการปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งของบิลไซเฟอร์นะครับต่อจากตอนที่เราแล้วหลังจากรอมาหลายวันในที่สุดซุสก็สามารถซ่อมโน้ตบุ๊กปริศนาจนเสร็จสองพี่น้องฝาแฝดพายก็ไม่รอช้าที่จะเปิดดูว่าข้างในมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่แต่มันก็ไม่ง่ายเช่นนั้นพวกเขาจำเป็นต้องมีรหัสโน้ตบุ๊กเสียก่อนดิปเปอร์จำเป็นต้องหาพาสเวิร์ดเพื่อใช้ในการเข้าโน้ตบุ๊กซึ่งมาเบลที่อยู่ตรงนั้นก็เต็มใจที่จะช่วยเขาและมันก็จะไม่มีอะไรมาขวางเธอได้จนกระทั่งเธอได้เจอหนุ่มที่เป็นนักเชิดหุ่นถุงเท้าที่ชื่อเกฟเข้าแน่นอนว่ามาเบลเปลี่ยนใจไม่ยอมช่วยดิปเปอร์ในทันทีหลังจากมองอยู่นานมาเบลก็ตัดสินใจเข้าไปจีบหนุ่มนักเชิดหุ่นถุงเท้ามาเบลโกหกกับเกรฟไปว่าเธอนั้นชอบหุ่นถุงเท้ามากๆและกำลังจะจัดงานแสดงของตัวเองมาเบลขอร้องให้ดิปเปอร์ช่วยเธอในการจัดแสดงหุ่นมือให้ทันภายในวันศุกร์และหลังจากแสดงเสร็จเธอก็จะช่วยดิปเปอร์เรื่องรหัสเพื่อเป็นการตอบแทนดิปเปอร์ไม่ได้คิดอะไรมากจึงตอบตกลงไปพวกเด็กๆพากันกลับบ้านโดยที่ไม่รู้ว่ามีบุคคลปริศนาแอบตามพวกเขาอยู่ตลอดระยะเวลา 2-3 วันดิปเปอร์พยายามหาพาสเวิร์ดของโน้ตบุ๊กและช่วยมาเบลในการจัดเตรียมการแสดงไปพร้อมๆกันแน่นอนว่าเขาต้องทำงานเป็น2เท่าแล้วก็อดหลับอดนอนมาหลายวันมาเบลพยายามเตือนเขาเรื่องการนอนแต่เขาก็ไม่ฟังดิปเปอร์ยังคงพยายามหารหัสโน้ตบุ๊กต่อไปตอนนั้นเองที่บุคคลปริศนาปรากฏตัวขึ้นบิลไซเฟอร์บิลแอบตามดูดิปเปอร์มาตลอดหลายวันนี้เพราะเขาอยากจะทำข้อตกลงกับดิปเปอร์บิลยินดีที่จะช่วยดิปเปอร์เรื่องรหัสแต่เขาต้องการให้ดิปเปอร์ทำอะไรตอบแทนเขาเสียก่อนดิปเปอร์ไม่สนใจข้อเสนอของบิลจึงไล่เขาไปรุ่งเช้าดิปเปอร์ไปหามาเบลในสภาพอดหลับอดนอนเขาบอกกับมาเบลเรื่องบิลมาพบเขาเมื่อคืนแต่มาเบลก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะวันนี้เธอต้องจัดงานแสดงหุ่นมือมาเบลขอร้องให้เพื่อนกับคนในกระต๊อบช่วยเธอเรื่องการแสดงตอนนั้นเองที่เกรฟแวะมาทักทายมาเบลนอกจากเกรฟจะมาทักทายแล้วเขายังบอกอีกว่าเขายังรู้สึกผิดหวังกับการแสดงหุ่นมือของผู้หญิงอีกคนนึงมากแต่เขาคงจะไม่ได้รับอะไรอย่างนั้นจากมาเบลแน่ๆคำพูดนั้นส่งผลให้มาเบลเครียดจนลืมไปว่าเธอต้องช่วยดิปเปอร์เรื่องรหัสโน้ตบุ๊กดิปเปอร์พยายามพูดให้มาเบลเปลี่ยนใจมาช่วยเขาแต่เธอก็ไม่สนใจบอกปัดๆไปดิปเปอร์โกรธมากที่มาเบลไม่รักษาสัญญาถ้ามาเบลไม่ช่วยเขาก็จะจัดการมันด้วยตัวเขาเองดิปเปอร์กลับไปหารหัสต่อเขาทั้งเหนื่อยแล้วก็ล้ามากแต่ปัญหาของดิปเปอร์มันก็ไม่จบแค่นั้นจากการที่เขาใส่รหัสผิดพลาดหลายครั้งเกินระบบป้องกันโน้ตบุ๊กจึงทำงานดิปเปอร์มีเวลาอีกแค่5นาทีในการใส่รหัสให้ถูกถ้าดิปเปอร์ใส่รหัสพลาดอีกแค่ครั้งเดียวเครื่องมันก็จะลบข้อมูลออกไปหมดตอนนั้นเองที่บิลปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งบิลยังคงยื่นข้อเสนอเดิมให้กับดิปเปอร์บิลยอมที่จะช่วยเขาเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างพอดิปเปอร์ถามไปว่าเขาอยากได้อะไรบิลก็ตอบไปว่าเขาอยากได้หุ่นเชิดของมาเบลสักตัวนึงทีแรกดิปเปอร์ไม่ยอมเพราะหุ่นพวกนั้นมาเบลกับเขาช่วยกันทำแต่บิลก็พูดจี้ใจดำดิปเปอร์ไปว่าทำไมเขานั้นจำเป็นต้องเสียสละอยู่คนเดียวด้วยในเมื่อมาเบลไม่เคยทำอะไรให้เขาสักอย่างเวลาใกล้จะหมดเข้าไปทุกทีรวมถึงความอดทนของดิปเปอร์ด้วยแลกหุ่นมือตัวเดียวกับรหัสโน้ตบุ๊กมันเลือกไม่ยากอยู่แล้วดิปเปอร์ยอมรับข้อเสนอของบิลและจับมือตกลงดิปเปอร์ถามบิลไปว่าจะเลือกหุ่นมือตัวไหนบิลก็ตอบไปว่า Let's see Eeny meeny miny How What What This can't be happening What did you do to my body Sorry
Sorry, kid, but you're my puppet now. เมื่อชิงร่างของดิปเปอร์มาได้แล้วบิลก็จัดการทำลายโน้ตบุ๊กทิ้งซะบิลบอกกับดิปเปอร์ว่าดิปเปอร์เข้าใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆและตัวบิลเองก็กำลังเตรียมแผนการใหญ่รอเอาไว้อยู่การทำลายโน้ตบุ๊กถือว่าเป็นการขัดขวางดิปเปอร์ไม่ให้รู้แผนของบิลและแผนขั้นต่อไปของบิลนั้นก็คือเผาบันทึกปริศนาทิ้งซะบิลพยายามหาบันทึกของดิปเปอร์แต่ก็ไม่เจอเพราะดิปเปอร์ได้เอาไปซ่อนไว้ในที่ที่บิลจะหาไม่เจอในอีกล้านปีข้างหน้าแต่มอได้ไม่นานมาเบลก็เข้ามาบอกดิปเปอร์ที่บิลสิงอยู่ว่าเธอจะขอยืมบันทึกไปใช้เป็นพล็อตในการแสดงเก่งมากมาเบลบวกอีก1แต้มให้มึงสร้างเรื่องอีกแล้วดิปเปอร์จะเป็นต้องเตือนมาเบลเรื่องบิลแต่เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีร่างหากไร้ซึ่งร่างดิปเปอร์ก็ไม่ต่างอะไรกับวิญญาณดิปเปอร์ไล่ตามบิลไปถึงโรงละครที่พวกมาเบลจัดการแสดงที่โรงละครบิลเสนอตัวเองเล่นเป็นคนเชิดหุ่นบาทหลวงเพื่อที่เขาจะได้เข้าใกล้บันทึกบิลรู้ว่าบันทึกนั้นถูกซ่อนอยู่ในเค้กประกอบฉากที่อยู่เหนือสเตจดิปเปอร์พยายามหาทางติดต่อกับมาเบลแต่ก็ไร้ผลเพราะเขานั้นไม่มีร่างดิปเปอร์ฉุกคิดได้ถึงเรื่องที่บิลพูดถึงหุ่นมือบางทีเขาอาจจะใช้หุ่นมือเป็นร่างแทนได้ดิปเปอร์ใช้หุ่นมือรูปตัวเองเข้าไปคุยกับมาเบลเพื่อขอให้เธอช่วยเขาพอมาเบลได้ฟังเรื่องทั้งหมดเธอจึงปีนขึ้นไปบนสเตจเพื่อไปเก็บบันทึกแต่ก็พลัดตกลงไปในเค้กจนเกือบร่วงตกเวทีโชคดีในความโชคร้ายมีคนจับเชือกช่วยเธอไว้ได้ทันและคนคนนั้นก็คือบิลในร่างดิปเปอร์นั่นเองบิลขู่กับมาเบลว่าเขาจะปล่อยเชือกเพื่อให้เค้กตกลงไปทำลายฉากและการแสดงของเธอเว้นเสียแต่ว่าเธอจะส่งบันทึกมาให้เขามาเบลปฏิเสธกลับไปบิลก็เลยพูดจี้ใจดำไปว่าตอนเธอเอาบันทึกมาไม่เห็นคิดอะไรเลยนี่ตอนนี้เขาต้องการเธอไปอยู่ไหนซะล่ะส่งบันทึกนั่นมาดีกว่านะไม่งั้นโชว์ของเธอเละแน่มาเบลลังเลเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆส่งบันทึกไปบิลก็พูดจี้ใจเป็นครั้งสุดท้ายว่านั่นแหละใครจะยอมเสียสละทุกๆอย่างเพื่อสายสัมพันธ์โง่ๆกันล่ะเมื่อบิลพูดจบมาเบลก็เปลี่ยนใจแล้วกระชากตัวบิลเข้ามาในเค้กทั้งคู่ร่วงตกเวทีไปบิลกับมาเบลเริ่มวิ่งไล่จับกันมาเบลสามารถเอาชนะบิลมาได้เพราะว่าร่างกายของดิปเปอร์นั้นไม่ได้นอนมาพักใหญ่ๆแล้วร่างกายนั้นก็ล้ามากจนบิลหลุดออกมาเมื่อบิลหลุดออกมาดิปเปอร์เห็นจังหวะดีก็เลยกลับเข้าร่างเดิมบิลหนีไปเข้าสิงหุ่นมือเพื่อบอกพวกเด็กๆว่าเขาจะกลับมาพร้อมแผนการที่เขาเตรียมไว้และก็จะไม่มีใครหยุดเขาไว้ได้พอพูดจบมาเบลก็จุดระเบิดเผาหุ่นมือเพื่อเป็นการสั่งลาผลจากการเผาหุ่นมือนั้นทำให้คนที่เข้ามาดูกับเกฟนั้นไม่พอใจอย่างรุนแรงพวกเขาพากันเดินออกถึงมาเบลจะเสียโชว์และแฟนในอนาคตของเธอแต่เธอก็ได้พี่ชายของเธอคืนมาซีซั่น2ตอนที่7 Society of the Blind Eye ดิปเปอร์กับมาเบลยังคงพยายามค้นหาคำตอบว่าใครกันที่เป็นคนเขียนบันทึกกับเจ้าของโน้ตบุ๊กปริศนาในขณะเดียวกันมาเบลก็ได้รับข้อความจากแฟนเก่าของเธอที่เป็นนายเงือกเขาส่งจดหมายมาบอกมาเบลว่าเขากำลังจะแต่งงานนั่นทำให้มาเบลเสียใจมากๆเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เธออยู่ Gravity Fall นั้นเธอคบแต่ผู้ชายห่วยๆ หลายคนถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากจะลืมมันไปซะพอดิปเปอร์ได้ฟังเขาก็ปลอบแบบว่าการไขความลับ Gravity Fall ของเขานั้นก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันเมื่อโน้ตบุ๊กพังเขาก็หมดทางที่จะไปต่อตอนนั้นเองที่มาเบลเห็นข้อความแปลกๆในโน้ตบุ๊กมาเบลยื่นขวดให้ดิปเปอร์เพื่อขยายตัวหนังสือจนกระทั่งอ่านออกเป็นคำว่าแมคคราเก็ตใช่แมคคราเก็ตนี้คือแมคคราเก็ตเดียวกันกับตาแก่ที่เสียสตินั่นแหละครับหลังจากคิดอยู่นานดิปเปอร์ก็เริ่มปฏิปต่อได้ถึงความเป็นไปได้ว่าแมคคราเก็ตนั่นแหละก็คือคนเขียนบันทึกปริศนาพวกเด็กๆพาซุสกับเวนดี้วิ่งออกไปตามหาแมคคราเก็ตชาวคณะมาหาแม็กคราเก็ตที่กองขยะที่นั่นดิปเปอร์พยายามเตือนความจำเขาแต่แม็กคราเก็ตก็จำอะไรแทบไม่ได้เลยดิปเปอร์เลยต้องลองเปิดบันทึกให้เขาดูพอมาดูถึงหน้าที่มีลูกตาสีแดงแม็กคราเก็ตก็เกิดตกใจแล้วก็พูดถึงใครบางคนที่เคยทำร้ายความคิดของเขาทุกคนต่างพยายามช่วยเตือนความจำแม็กคราเก็ตซึ่งสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พวกเขาทั้ง5ขับรถกันไปยังที่พิพิธภัณฑ์ที่นั่นพวกเขาได้เจอกับสมาคมลับที่ลบความทรงจำของคนในเมืองโดยใช้ปืนรังสีประหลาดๆพอพวกเขาแยกย้ายกันไปดิปเปอร์ก็ตัดสินใจจะแยกออกเป็น2กลุ่มมาเบลจะอยู่กับเวนดี้เพื่อเฝ้าห้องลบความทรงจำส่วนเขาซุสแล้วก็แมคคราเก็ตก็จ่อไปที่ห้องเก็บความทรงจำในระหว่างที่พวกดิปเปอร์ออกไปหานั้นมาเบลกับเวนดี้ก็ได้มีโอกาสคุยกันแบบผู้หญิงมาเบลพูดถึงเรื่องผู้ชายที่ทิ้งเธอไปเวนดี้ก็เลยปลอบไปว่าไม่ต้องคิดมากแค่ทำใจลืมมันไปซะแต่มาเบลทำใจลืมไม่ลงเธอจึงเกิดไอเดียว่าเธออยากจะใช้ปืนลบความทรงจำนั่นกับตัวเองเพื่อลบความเจ็บปวดของเธอออกไป
ตัดมาที่พวกดิปเปอร์หลังจากหลบเหล่าสมุนกับเดินตามท่อไปเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องเก็บความทรงจำซึ่งน่าแปลกใจมากที่ความทรงจำของแมคคราเกตนั้นยังคงอยู่แมคคราเกตดึงความทรงจำของตัวเองออกมาแต่หารู้ไม่ว่ามันดันไปโดนสัญญาณเตือนภัยเข้าพวกดิปเปอร์กับมาเบลถูกสมาคมลับจับได้มีเพียงแต่แมคคราเกตเท่านั้นที่รอดไปได้คนเดียวพวกดิปเปอร์ได้ค้นพบความจริงว่าจริงๆแล้วสมาชิกกลุ่มลัทธิลับบรายอายนั้นก็คือเหล่าชาวเมืองกราวิตี้ฟอร์นั่นเองสมาคมนี้ถูกก่อตั้งโดยใครสักคนที่แม้แต่คนในกลุ่มเองก็จำไม่ได้หัวหน้าของกลุ่มบรายอายอธิบายว่าทุกคนในกราวิตี้ฟอร์นั้นต่างรู้เรื่องเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆพวกชาวเมืองต่างขวัญผวากลัวในสิ่งแปลกประหลาดจนกระทั่งมีใครบางคนก่อตั้งลัทธินี้ขึ้นมาเพื่อช่วยชาวเมืองลืมเรื่องร้ายๆและช่วยพวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้หลังจากอธิบายจบก็ได้เวลาปกปิดความลับในขณะที่พวกเขากำลังจะถูกลบความทรงจำทันใดนั้นเองตาแก่แมคคราเกตก็โผล่มาช่วยพวกดิปเปอร์กับมาเบลแถมเขาก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยเขามาพร้อมอาวุธเมื่ออาวุธครบมือก็ได้เวลาสู้พวกดิปเปอร์กับมาเบลพยายามแย่งความทรงจำของแมคคราเกตมาจากกลุ่มบรายอายในตอนท้ายสุดหัวหน้าสมาคมก็ได้ความทรงจำไปแล้วหันปืนมาที่พวกดิปเปอร์กับมาเบลแล้วก็ยิงออกไปตอนนั้นเองที่แมคคราเกตเข้ามาช่วยพวกเขาอีกครั้งแมคคราเกตรับรังสีลบความทรงจำแทนพวกดิปเปอร์เขาเดินดิ่งเข้าไปแล้วก็เฮดบัตตรงๆไปเลยครับส่วนเหตุผลที่แมคคราเกตรับรังสีนั้นได้ก็เพราะว่าตัวเขานั้นเป็นคนที่ไม่มีความทรงจำอยู่แล้วดิปเปอร์จัดการลบความทรงจำของคนในสมาคมลับจนหมดจากนั้นก็ค่อยปล่อยพวกเขาไปหลังจากจัดการได้ทั้งหมดแล้วก็ได้เวลาที่แมคคราเกตจะได้รู้ความจริงเสียทีว่าตัวเขานั้นเป็นใครมาจากไหนแมคคราเกตเอาความทรงจำของเขาใส่เข้าเครื่องแล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นความจริงแล้วแมคคราเกตชื่อจริงๆของเขานั่นก็คือฟรีเดนฟอร์ดฮาร์เดนแมคคราเกตเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับนักวิจัยลึกลับที่ย้ายเข้ามาอยู่ในกราวิตี้ฟอร์แมคคราเกตได้ประดิษฐ์บางสิ่งบางอย่างให้กับนักวิจัยคนนั้นแต่ก็ถอนตัวออกมาก่อนเพราะเขาดันไปค้นพบอะไรบางอย่างเข้าแมคคราเกตคิดถึงแต่เรื่องที่เขาเจอและมันทำให้เขานอนไม่หลับเขาเลยสร้างปืนลบความทรงจำขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองลืมเรื่องร้ายๆเหล่านั้นหลายวันต่อมาแมคคราเกตก็ก่อตั้งสมาคมลับเพื่อช่วยคนที่อยากจะลืมยิ่งนานวันเข้าเขาก็ยิ่งเสพติดการลบความทรงจำจนทำให้สมองของเขาเละและไม่สามารถจำอะไรได้อีกเลยถึงแมคคราเกตจะได้รู้อดีตที่แสนเศร้าของตัวเองแต่เขาก็ดีใจที่ได้รับความทรงจำของเขาคืนมาเพราะเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและมาจากไหนเช่นเดียวกันกับมาเบลมาเบลเองก็ได้เรียนรู้ว่าคนเรานั้นไม่ควรหนีความจริงเพราะว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นมันจะคอยช่วยให้เราเติบโตและเรียนรู้การใช้ชีวิตมากขึ้นในตอนจบเอ็นเครดิตการ์ตูนโชว์ให้เห็นถึงว่าแมคคราเกตนั้นเริ่มจำเรื่องราวต่างๆได้แล้วดิปเปอร์นั้นเข้าใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับลุงสแตนที่แผนของเขาก็ใกล้สำเร็จเข้าไปทุกทีเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ขอยกเอาไว้เป็นพาร์ทหน้านะครับแต่เดี๋ยวผมยังไม่จบแค่นี้ครับหลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนะครับวันพรุ่งนี้จะมีไลฟ์สด Gravity Fall Part 3 Aftermath นะครับใครที่อยากมาคุยกับผมก็เชิญมานั่งฟังกันได้นะครับไลฟ์สดครั้งนี้จะไม่ใช่เล่นเกมนะครับจะเป็น Q&A พูดถึง Gravity Fall นะฮะแล้วก็อาจจะมีผู้สปอยเล็กๆน้อยๆส่วนเวลายังไม่แน่ใจนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีในแฟนเพจ Facebook ของผมนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ